ไม่ได้รีเควสนะพี่นายเขาทำอะไรเขาขยับมือเขาโดนใจไปแล้วครับมันก็ไปแล้วยังไม่เสร็จหรอยังไม่อะไรนะเสร็จแล้วก็พี่นายเขาแบบน่ารักไงแพ้ความหล่อมั้งคะแบบคนที่หนังสั้นหล่อมากแพ้ใครไม่แพ้แบบแพ้พี่ใบเฟิร์นแหละเขาว่าคนจะมาเล่นร่วมกับเราไม่ต้องเป็นแบบก็มีคิดไปหลายๆแบบหลายๆคนครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็ได้คุยกับทางพี่เบลด้วยแล้วก็ทางพี่พุ่มกลับด้วยครับผมก็เลยคิดว่าเป็นพี่นายดีกว่าอะไรนะฮะพี่นี่ก็ไม่ได้รีเควสนะได้ร่วมงานกับพี่นายเป็นไงบ้างดีใจครับดีใจก็ได้มีโอกาสติดตามผลงานพี่งานแบบพี่นายหลายๆงานครับผมแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพี่นายก็ดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่พี่รู้สึกว่ามันทำให้พี่ได้ประสบการณ์อีกรูปแบบนึงเลยแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับคนหลายๆคนด้วยเขาถ่ายภาพเป็นคนไทยแล้วพี่นาเขาทำอะไรเขาขยับมือเขาโดนใจแล้วครับพี่ซีนดราม่าค่อนข้างเยอะเราสื่อสารยังไงกับก็ที่จริงมีการเวิร์กช็อปกันก่อนหน้าครับมีการทำกันบ้านกับบทกันมาแล้วก็พยายามจะจูนหากันเพราะว่าจริงๆเวลาพี่กับพี่นายเนี่ยค่อนข้างจะแมทชิ่งกันยากมากๆพี่นายเขาค่อนข้างยุ่งด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามจะทำสิ่งนี้ให้มันดีที่สุดครับก็อยู่ในชอบฟิล์มเส้นเรื่องเดิมครับจริงจริงอารมณ์ไหนครับพี่นายบ้างอารมณ์ก็จะมีแบบความดาร์กก็จะมีแบบดราม่าอะไรเงี้ยก็มันก็มีหลายๆอารมณ์นี่แหละครับพยายามจะทำให้มันครบทุกอารมณ์ไปที่อยู่ในหนังสั้นเรื่องนี้ครับผมซีนอารมณ์ก็พี่นายเขาเก่งมากๆครับอย่างวันที่ไปอะไรเงี้ยเทคสองเทคเองพี่นายก็ได้แล้วแล้วจริงความความรักล่ะอะไรนะไม่เห็นจะมีคุกกี้อะไรเลยมันก็แบบธรรมดาก็มีแบบอารมณ์แบบบอกลงบอกรักอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับก็เขินบ้างนิดหน่อยครับผมตอนเล่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแต่มันก็เป็นบทบาทอะไรเงี้ยที่พี่นายกับพี่ก็ทำมาเป็นตัวละครเนี้ยอะไรนะครับมาเวิร์กช็อปครับมีเวิร์กช็อปอะไรทีมที่อยู่ด้วยก็ไปแล้วยังไม่เสร็จอะไรนะเสร็จแล้วก็พี่นายเขาแบบน่ารักไงแล้วโปรเจกต์นี้ทำนานไหมคะคิดนานครับผมจริงๆตัวเพลงนี้แล้วก็โปรเจกต์นี้เราคิดกันมานานมากๆครับแล้วก็พยายามจะทำโปรเจกต์นี้ให้มันดีที่สุดครับผมเพราะว่าคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่นไปเยอะมากอะไรเงี้ยจะเป็นแบบหนังสั้นแบบกี่นาทีจะเป็นใครจะทำกี่เวอร์ชันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็ได้มาเป็นตัวนี้ครับแล้วแพ้ความหล่อของเขาแบบคนที่หนังสั้นหล่อแพ้ใครไม่แพ้แบบแพ้ที่ใบเฟิร์นแหละให้คนเดียวเนาะให้คนเดียวละกันแล้วคุยกับไม่กับใบเฟิร์นได้ดีอะไรกับพี่นายมาเลยก็ได้คุยครับวันที่ถ่ายอะไรเงี้ยก็มีแบบว่าพี่นายเขาคุยกับพี่ใบเฟิร์นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกของคุยด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วคุยว่าอะไรคุยบอกว่าวันนี้ถ่ายงานกับพี่นายสนุกจังเลยอันนี้เป็นการบอกหรือเปล่าบอกเป็นการบอกเขาเฉยๆว่าแบบพี่นายน่ารักมากทำงานแล้วสนุกด้วยเอออย่างเงี้ยครับผมเราก็ตั้งใจเรื่องไงเราก็รู้สึกว่าไม่มีเรื่องส่วนตัวอะไรเลยทุกอย่างเป็นแบบงานล้วนๆตอนที่คุยอะไรอย่างเงี้ยเรามีนำเสนอเขาไหมแต่ว่าเราอยากได้คุยอยากร่วมงานกับทีมต่างๆก็มีครับมีคุยกับทีมหลายๆคนอะไรเงี้ยครับผมจริงๆแบบเราก็คุยกันเยอะมากๆเรื่องคนมาแบบเล่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราต้องดูด้วยว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนเคมีเรากับเขาเราสามารถไปด้วยกันได้ไหมด้วยอะไรเงี้ยครับงานต่อไปคุณต้องคาดหวังไหมว่าหนุ่มหล่อคนไหนจะมาเป็นพี่ณเดชน์หรอพี่ณเดชน์หรอไม่พูดหรอกไม่ได้อะไรครับอันนี้คือขอเขาผ่านสื่อแล้วพี่ณเดชน์คิวว่างก็มาเล่นให้ด้วยนะถ้าพี่ขอที่ไหนก็ได้ทุกอย่างเลยนะนั่นน่ะสิพี่ณเดชน์รอลุ้นเลยได้ค่ะอะไรนะก็ในอนาคตแล้วกันครับผมยังไม่รู้เหมือนกันซิงเกิลที่สี่จะต้องตามมาแล้วไงเจ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีซิงเกิลที่ถัดครับปล่อยถัดมาครับผมเพราะว่าอันนี้วางไว้เป็น EP เหมือนของบิวกิ้นครับอันนี้ก็จะเป็น5เพลงเหมือนกันนี่เพลงที่3ครับผมแล้วมีวางให้พี่ณเดชน์ไว้อย่างว่าอยากจะเป็นพี่ณเดชน์พี่วางให้ทุกวันนะพี่เคลียร์เกี่ยวบ๊ายบีพี่ณเดชน์พร้อมแล้วเอาคิวงานทั้งหมดออกเฮ้ยเขาเลยจะไม่น้อยใจหรออะไรนะเขาเลยจะไม่น้อยใจหรอทุกคนคนนึงพี่อเล็กพี่ก็มีให้ทุกวันพี่ไมค์พี่มีให้ทุกวันพี่นายพี่ก็มีทุกวันแต่งเวลาได้แต่งเวลาได้พี่รักทุกคนค่ะไปกินบ้างไปบ้างไปกินบ้างดูพี่แหละครับก็จริงๆตอนนี้ไปแฟนมีตติ้งด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสดูดราฟด้วยกันอะไรเงี้ยดูพี่เขาบอกว่าก็ดีนะเขาชอบแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันก็ใหม่มากเพราะว่าตัวพี่เองปกติเราทำเพลงมีเดียมตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็
เป็นวิธีการร้องอีกแบบนึงอย่างเงี้ยก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่แบบทำเพลงช้าแล้วก็เป็นเพลงที่แบบสื่ออารมณ์เยอะๆอะไรเงี้ยพี่กิ๊กก็บอกว่าเขาก็ชมเราแบบทำได้ดีคำแนะนำปรึกษาหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมอะไรก็มีนะคะเขาก็แบบเอ้ยลองแบบนี้ไหมตอนเปิดเพลงให้ฟังแรกๆอะไรอย่างเงี้ยดาวแรกๆก็บอกว่าเธอลองแบบเปลี่ยนตรงนี้สิเธอลองทำหนึ่งนี้เพิ่มสี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็มันเป็นคนละสไตล์คนละแบบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำในพาร์ทที่เขารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นในมุมมองของเขาอะไรเงี้ยมุมมองเราก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับอะไรที่มันดีก็ปรับแก้ตามที่บอกแล้วพี่ก็ได้ดูอย่างนี้ได้ดูครับได้ดูแล้วก็จริงๆไปดูดาวพร้อมกันที่ญี่ปุ่นแล้วส่งให้ดูกันแหละใช่ฮะเปิดดูพร้อมกันกับทีมเพราะว่าแบบเหมือนดาวส่งมาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยดูพร้อมกันมั้ยไหนๆก็แบบเราจะได้มีแบบฟีดแบคได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับ